มาอีกแล้วคุณผู้ชมอดีตทหารเกณฑ์แชร์ประสบการณ์การเป็นเด็กบ้านนายค่ะเขาใช้คำว่าเหมือนเป็นทาสในเรือนเบี้ยเลยนะ อะไรไม่เคยทำต้องทำภรรยานายเรียกคุณนายครับลูกของนายให้เรียกคุณหนูโอ้โหนี่ค่ะคือเพจดังเนี่ยออกมาโพสต์ภาพและข้อความเล่าประสบการณ์ของอดีตทหารเกณฑ์นายหนึ่งนะคะที่ถูกเลือกไปเป็นเด็กบ้านนายว่าต้องเจออะไรบ้างเขียนอธิบายไว้ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัดสินใจสมัครทหารด้วยความตั้งใจแต่กลับโดนบังคับเลือกไปเป็นเด็กบ้านนายอาจจะเพราะไม่ใช่ชายแท้และยืนยันว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าละครมีการแชร์ไว้นะคะว่า 80% ของบ้านนายทหารนะไม่มีเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นคนที่ไปเป็นเด็กบ้านนายต้องซักเสื้อผ้ายันชุดชั้นในกางเกงในให้ซักด้วยมือเลยใช่ค่ะมีกะละมงกะละมังซักมือเลยครับแล้วสิ่งที่ไม่เคยทำการรีดชุดของตัวเองของพ่อแม่ยังไม่เคยทำเลยพอไปเป็นเด็กบ้านนายต้องทำโดนปฏิบัติเหมือนทาสเรือนเบี้ยได้เงินวันละ80บาทเรื่องการกินก็อาศัยกินอาหารเหลือโอ้โหแล้วก็ห้ามใส่รองเท้าในเขตรั้วบ้านด้วยนะต้องรอเปิดประตูรั้วให้นะเดินตามเก็บรองเท้าทันทีที่นายถอดทุกเช้าก็ต้องเตรียมรองเท้าไว้ให้นี่ภาพอาหารการกินคือจะเห็นได้ชัดว่าอาหารก็ต้องให้นายกินหมดก่อนอ่ะใช่เหลือแค่ไหนได้กินแค่นี้ลองดูปลาสิคุณผู้ชมเหลือแต่ก้างอ่ะก็แท้เอาอ่ะให้แมวยังไม่เอาเลยนะทั้งอาหารการกินการทำงานต่างๆรวมไปถึงการจะเรียกเนี่ยห้ามเรียกชื่อเลยนะเดี๋ยวจะถูกทำโทษถ้าจะเรียกภรรยาของนายต้องเรียกว่าคุณนายลูกสาวของนายให้เรียกว่าคุณหนูห้ามเรียกชื่อคุณไม่มีสิทธิ์เรียกครับซึ่งตัวเจ้าของโพสต์นะคะอดีตทหารเกณฑ์ที่มาแชร์เรื่องราวนะคะบอกว่าทนอยู่ได้3วันถึงกับร้องไห้กับคุณแม่เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ออกมาแชร์เรื่องนี้ทิ้งท้ายว่าเกียรติยศของชายไทยเป็นแค่คำหลอกลวงเท่านั้นและย้ำว่าทหารต้องไม่ใช่การบังคับเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเอาคนที่อยากจะเป็นรั้วรับใช้ของชาติไปเป็นทาสส่วนตัวครับประเด็นนี้เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะชาวเน็ตเองก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะบอกว่าอ่านเรื่องราวนี้แล้วโอ้โหเหมือนกับก๊อปปี้เพสต์เลยอ่ะทุกอย่างเหมือนเดิม20ปีผ่านมาค่ายทหารคือแดนสนธยาที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องครับบางคนเสนอควรปฏิรูปกองทัพบางคนบอกว่าอันนี้เข้าข่ายกดขี่ความเป็นมนุษย์ไหมลดทอนความเท่าเทียมลดทอนความเป็นคนจริงๆคือเราอ่านเราดูเราเห็นเรายังหดหู่เลยนะถ้าชีวิตความเป็นอยู่ต้องเป็นแบบนี้อ่ะแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมค่ะเราเนี่ยสอบถามไปยังแหล่งข่าวของกองทัพเรือทราบว่าอดีตทหารเกณฑ์นายนี้เป็นอดีตทหารเรือผ่านเกณฑ์ทหารเข้ามาและปลดประจำการไปแล้วตั้งแต่ปี64นะคะแล้วทางกองทัพก็ย้ำว่าปัจจุบันเนี่ยมีนโยบายในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพลทหารชั้นผู้น้อยอยู่แล้วนะคะแต่ก็พร้อมตรวจสอบกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีการนำกำลังพลเนี่ยไปรับใช้บ้านนายจริงหรือไม่ดูแลผู้บังคับบัญชาท่านใดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆเรื่องนี้มันผ่านมาเกือบ3ปีแล้วแต่ทำไมเพิ่งมีการออกมาแฉและกลายเป็นประเด็นในช่วงนี้นะคะครับ